ลปกครองเพชรบุรีพิพากษาเพิกถอนคำสั่งปปช.ที่สั่งลงโทษนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรให้ออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้นายชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายตำรวจปราบปรามเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนธิกำลังนำหมายสารเข้าค้นห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากจับกุมผู้ต้องหา1คนสารภาพดัดแปลงอาวุธปืนขายออนไลน์โดยศึกษาจาก YouTube ส่งตัวสภ.ช้างเผือกดำเนินคดีทหารลงพื้นที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเร่งช่วยชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหลังจากคันดินริมคลองโผงเพงถูกน้ำกัดเซาะจนขาดเมื่อคืนนี้ส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมชุมชนและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วล่าสุดมีประชาชนเดือดร้อนแล้ว898ครัวเรือน